ี้มาพบกับซายในรายการบิกินี่นิวเซ็กซี่แต่ไม่ไร้สาระนะคะวันนี้ซายจะพาไปชมรถยนต์แฮชแบ็ครุ่นประหยัดในชื่อดัสสันมีโดหน้าตาจะเป็นยังไงประหยัดขนาดไหนเราไปชมกันเลยค่ะดัสสันค่ายรถยนต์ราคาประหยัดในเครือนิสสันเปิดตัวรถแฮชแบ็ครุ่นใหม่ขนาด B Segment ที่มีชื่อว่า Datsun Nido เติมเต็มตลาดรถไซส์ใหญ่ขึ้นกว่า Datsun Go Datsun Nido ใช้พื้นฐานมาจากรถซีดานขนาดเดียวกันที่มีชื่อว่า Datsun Ondo ทั้งดีไซน์ที่เชื่อมโยงกันและฐานล้อขนาด 2,476 มม.แต่เจ้ามีโดจะมีขนาดตัวถังเล็กกว่าโดยยาว 3,950 มม.เท่านั้นด้านการขับขี่มาพร้อมเครื่องยนต์ 1,600 ซีซีกำลัง87แรงม้าจับคู่เกียร์ธรรมดา5สปีดหรือเกียร์อัตโนมัติ4สปีดทั้งยังมีระบบเบรก ABS และชุดอุปกรณ์สำหรับฤดูหนาวประกอบด้วยเบาะนั่งและกระจกแบบอุ่นได้ชื่อของมีโดมาจากการรวมกันของภาษารัสเซียและภาษาญี่ปุ่นโดยคำว่ามีหมายถึงตัวเองส่วนคำว่าโดในภาษาญี่ปุ่นแปลว่าการเคลื่อนไหวเมื่อรวมกันมันจึงหมายถึงว่าการเคลื่อนไหวที่เป็นตัวของตัวเองซึ่งแสดงออกจากดีไซน์และรูปแบบที่พอเพียงไม่ต้องหรูหราอย่างใครๆดัสสันจะเริ่มจำหน่ายรถรุ่นดังกล่าวที่ประเทศรัสเซียภายในปีนี้แต่ยังไม่มีการประกาศราคาออกมาเป็นอย่างทางการแต่คาดว่าคงจะไม่ห่างจากดัสสันโกที่ 329,000 รูเบิลประมาณ 312,000 บาทสักเท่าไหร่เป็นยังไงบ้างคะเป็นรถอเนกประสงค์ราคาประหยัดที่น่าใช้มากเลยล่ะค่ะแต่เชื่อว่าถ้าเข้ามาในไทยจะต้องขายดีแน่ๆเลยค่ะแล้ววันนี้ซายต้องขอขอบคุณบิกินี่สวยๆจากแซนและสถานที่ถ่ายทำของเราบิกไบค์โปรเจกต์เทพารักษ์ค่ะยังไงวันนี้ซายต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่กับรายการบิกินี่นิวแต่ไม่ไร้สาระค่ะสวัสดีค่ะ